รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยครับโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับ
ตอนอายุ60ปีนายเอจะมีเงิน 2.6 ล้านบาทแต่ถ้าหากนายเอเปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนายเอจะมีเงินมากถึง 5.2 ล้านบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2.6 ล้านบาทกลายไปเป็นเงิน 5.2 ล้านบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ